นี่จ้าพ่อจ๋าแม่จ๋ามากันแล้วนะงานสวนสัตว์สระแก้วมากันแล้วนะยังไม่ถึงวันงานนะยังไม่ถึงวันงานพ่องานเหงื่อท่วมหัวเลยเอาฝากงานหน่อยครับว่าวันประกวดวันที่24ประกวดโชว์เก้าชั้นทั้งหมด7ประเภทนะรางวัลที่1 1,000 บาทยอดเยี่ยม 5,000 วันที่25ประกวดชวนชม15ประเภทวันที่26ประกวดอโกนิมา2ประเภทชวนชมที่หน้ามามากชวนชมหน้ามาเพราะว่ามาทั่วประเทศเป็นไม้โอเพ่นใหญ่ใช้รถเครนยกมาใหญ่มากเดี๋ยวก็ดูวันที่25วันที่แล้วก็ร้านเนี่ยดูวนคนเต็มเลยร้านเต็มแล้วใช่ไหมล็อกถ้ามีใครจะมาขายของว่างไหมตอนนี้ไม่ว่างแล้วเต็มหมดแล้วต้องแบ่งกันคนละเซี่ยวละเซี่ยวเนี่ยแล้วแต่เต็นท์ที่เขาจองเต็นท์ใหญ่อะเขาจะให้หรือเปล่ามันเต็มเต็มจริงถ้าใครอยากได้ต้องมาหาแบ่งปันขอแทรกเอาได้ได้งานใหญ่มากขนาดยังไม่ถึงวันงานนะมีคนซื้อเดินซื้อล้อซื้อไม้แล้วนะอันนี้เป็นแบบว่างานเริ่มพรุ่งนี้งานเริ่มพรุ่งนี้มากันได้สมัครเสียตังค์ไหมจ๊ะทุกอย่างเอามาสมัครไม้เอามาประกวดเนี่ยต้นละ50บาทยกเว้นชนชมต้นละ100คุ้มสมัครประกวดนะจ้ะต้นละ50บาทค่าลงทะเบียนค่าลงทะเบียนสถานที่จอดรถยาวกว้างขวางไม่ต้องกลัวว่าด้านนอกมีเปิดที่ไว้แล้วอันเนี้ยไม่ต้องกลัวว่ามางานนี้แล้วจะไม่มีที่จอดรถนะร้านค้าเยอะของขายเพียบพ่อค้าเริ่มขนของเข้าแล้วอันนี้พ่อค้าแคสตัสของเยอะจริงเมื่อกี้ญาติยายพินมาซื้อไปเต็มรถเลยผลแถวบ้านให้พามาได้ไปเต็มรถเลยถูกใจล็อกเต็มหมดนะสำหรับใครที่จะมาขายอยากขายมาได้แล้วมาขอปันแบ่งที่ว่าเขาเช่าไว้แล้วอ่ะไม้ราคาไม่แรงนะไม้เยอะไม้ทุกอย่างเดี๋ยวพาเดินให้รอบงานเลยนะโอ้ไม่ได้สวยแต่ไม้นะเจ้าของไม้ก็หน้าตาดีด้วยส่วนเนี้ยราคาแรงไหมไม่แรงไม่แรงราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดโอ้อันนี้โอ้คาราเมลมาเบิ้ลสวยจริงสวยมากสวยทุกต้นแต่ที่แน่ๆล็อกมันเต็มนี่แหละใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งนะยิ่งใหญ่แล้วก็เยอะเดี๋ยวพาดูรอบงานก่อนนะคนเข้ามาซื้อตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานและคนเข้ามาซื้อเยอะมากแล้วอ่ะอันนี้พินเพลินแต่วงในนะรอบนอกยังมีอีกชั้นนึงนะแหมมีผักสวนครัวด้วยไม้สวยๆเยอะมากพ่อค้าหน้าตาดีเห็นลุงผู้พันบอกร้านแน่นแล้วอ่ะเต็มหมดเลยเต็มหมดแล้วจองหมดแล้วร้านเต็มหมดแล้วว่างเก็บไปไหนหรือเปล่าเก็บออกมาไม่เยอะยกคล่องสวยมากไม้สวยเยอะมากไม้ส่วนไม้ผลไม้อะไรมีตลอดเลยนะเดี๋ยวพาเดินดูเลาะนะจริงเฟื่องคว้าขนมารถนึงหมดไปแล้วอันนี้ปุ๋ยดินมีพร้อมเมื่อกี้อยากได้ผักสวนครัวอยู่ตรงนี้มีผักสวนครัวขายด้วยจ้ะเพราะขายใช่ไหมจ๊ะมีแต่เคลครับคณะใบหยาดแพงไหมต้นเท่าไหร่จ๊ะเฉพาะในงาน30บาทเฉพาะในงานนี้เราถึงงานยังไม่เนี่ยจ้ะเคลที่ว่าเก็บแต่ใบเอาไปทำน้ำปั่นอย่างนี้ใช่ไหม30บาทอ่ะเออจ้ะ30บาทสีแดงนี่มันคือเคลแดงเหรอสวิตช์ชะสวิตเป็นพันธุ์ครับล่ะเอาไปทำน้ำปั่นผลไม้ยายพินเห็นว่าเขาขายกันแพงอยู่นะลอกกินทีละใบละใบอ่ะใช่ไหมโลละร้อยเขาลอกใบเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วสนใจมาซื้อไร่เลยนะจ๊ะอยู่ตรงทางเข้าเลยจ้ะหัวนี้เขามีไอ้นี่น้ำหมักน้ำอะไรขายด้วยนะทุกอย่างเลยเยอะ
แฟนคลับยายพินมาได้เลยเขาเปิดทุกวันจ้ะเปิดทุกวันใช่ไหมจ๊ะเปิดทุกวันแหน่แดงลายแดงมีหมดเลยเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนนะตลาดนี่จ้ะร้านคึกคักตลาดคึกคักมากอ่ะไอ้นั้นชวนไอ้โชคก้าชั้นป้าน้อยอันนี้ร้านขาประจำยายพินขาประจำที่ยายพินไปเอาไม้ส่วนนี้ยายพินจะไปเอาไม้มาขายประจำจ้ะเพื่อนๆมากันได้เลยโชคก้าชั้นเยอะมากและอีนี้ไอ้นี่ฝักแม่ทองคำใช่ไหมใช่สวยมากเห็นฝักด่างฝักด่างฝักแม่ทองคำแพงไหมอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ขายอันนี้ไม่ได้ขายเอามาโชว์ฝักแม่ทองคำสวยมากสวยจริงไปเดี๋ยวพาเดินล้อให้รอบตลาดก่อนนะแต่ที่แน่ๆทั้งรถลูกค้าทั้งรถไอ้นี้ท่าทางจะคึกคักเนาะป้าน้อยเนาะอันนี้สวนโชคบ้านป้าน้อยสวนอยู่หนองม่วงลพบุรีเรานะสวยมากเลยตอนนี้แพงไหมเนี่ยที่ขายไม่แพงแค่ต้นเลยนะคะไม่แพงไม่แพงจริงของป้าน้อยจะขายไม่แพงเพราะป้าน้อยปลูกเองปลูกเองทำเองขายเองสวนอยู่หนองม่วงจ้ะไปเที่ยวชมสวนได้เลยสวนใหญ่มากสวยทุกต้นโอ้อันนี้ป้าที่เขาเรียกใบยกป้าน้อยค่ะใช่ค่ะเนี่ยโชคใบยกเป็นไม้กอค่ะอ๋อเป็นไม้กอค่ะอย่างนี้ค่ะเนี่ยเขาจะเป็นไม้กออย่างเงี้ยแต่เขาออกมีสีค่ะเขาไม่เขียวอันนี้มีแค่กอพอเขียวด่างขาวอะไรแพงไหมอย่างเงี้ยไม่แพงค่ะมากันได้เลยสนใจดูได้ค่ะสนใจทักมาได้เลยนะค่ะทดลองราคาเป็นไปกันเองป้าน้อยใจดีมาก ไม่ได้สวยแต่โชคนะดูเจ้าของหน้าตาสวยด้วยน่ารักมากนี่ขอบคุณค่ะป้าน้อยน่ารักเดี๋ยวพาเดินไปดูรอบๆงานก่อนโอ้โหเขายังตั้งร้านไม่เสร็จแล้วขายกันแล้วขายดีอยู่แต่ห่วงขวาอันนี้จ้ะสวยงามมากรถยังมีเข้ามาอยู่นะยังไม่ถึงวันงานนะแต่คู่คนคึกคักมากเลยจริงนะไม่มีไซส์ฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์จะเป็นไซส์ดีเนี่ยไซส์อย่างนี้ไงขนไม่ไหวแล้วไม่เสียผมก็ออกมาขายไม่ได้เลยตอนจุดอันนั้นไอ้เฟอร์นิเจอร์ไม้นะเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็มีอ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูที่แน่ๆรถเยอะมากเลยจ้ะยังไม่ถึงวันงานนะทั้งรถทั้งคนเลยเยอะมาก